วัสดีครับผมธนสิทธิ์พรศิริกุลนันท์นะครับพบกันอีกครั้งนะครับใน Creator Group Channel นะครับในหัวข้อวิตามินบิสเนสนะครับหรือวิตามินธุรกิจนะครับเป็นเรื่องราวของแนวคิดนะครับที่ทำให้เราสามารถที่ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขได้นะครับซึ่งวันนี้เป็นหัวข้อ A4 นะครับเรื่องทฤษฎีมะม่วงเน่านะฮะเพื่อเป็นการสอดคล้องกับ A3 ในเรื่องความสุขอยู่ที่ใดนะครับก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ต่อเลยละกันเป็นเรื่องที่ว่าหลักการของมะม่วงเน่านั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะครับน่าจะต้องมีเคยมีโอกาสกินมะม่วงถูกไหมครับแล้วเวลาที่เราซื้อมะม่วงสุกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามะม่วงสุกเนี่ยมันจะมีส่วนดำๆเน่าๆเนี่ยอยู่ตรงก้นๆมันเนี่ยบ่อยมากเลยถ้าเกิดเราทิ้งไว้สักพักนึงมันจะเริ่มเน่ามันไม่เน่าพร้อมกันทั้งลูกนะฮะมันจะเน่าแค่บางส่วนก่อนสิ่งที่พบคือเมื่อคุณเจอมะม่วงที่ก้นมันเน่าเนี่ยเราทำไงครับทิ้งทั้งลูกป่ะเราไม่ได้ทิ้งทั้งลูกจริงไหมเราก็จะเอามีดเนี่ยเฉือนส่วนดำๆเนี่ยทิ้งแล้วเราก็จะกินส่วนที่เหลือที่มันยังดีอยู่ถูกไหมครับเขาเรียกว่าทฤษฎีมะม่วงเน่าก็คือตัดเฉพาะส่วนเน่าทิ้งไปแล้วก็เอาส่วนที่ดีๆมากินคงไม่มีใครแบบติ้งต้องตัดส่วนเน่ามากินแล้วเอาส่วนดีทิ้งจริงไหมครับหรือเรารู้สึกส่วนเน่ามันน่าจะอร่อยเหมือนเป็นโยเกิร์ตรสมะม่วงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับฉะนั้นทฤษฎีมะม่วงเน่าเนี่ยก็คือการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วเสพเฉพาะส่วนดีนั่นเองฉะนั้นในชีวิตของเรานะครับเราพบว่าเพื่อนแต่ละคนคนรอบตัวเราแต่ละคนทุกคนล้วนแล้วแต่ nobody perfect คือไม่มีใครเนี่ยสมบูรณ์แบบทุกคนต้องมีข้อเสียมันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยจะไปเก็บส่วนเน่าของเขามาดมมากินทำให้เราหงุดหงิดไม่ชอบรำคาญคนนี้หรือเปล่านะฮะเราน่าจะเคยได้ยินว่าเวลาเราคบใครให้คบแต่ในแง่ดีถูกไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยเวลานำไปใช้จริงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไงถูกไหมฮะฉะนั้นเวลาที่เราเริ่มมีอัพไลน์เราเริ่มมีไซด์ไลน์เราเริ่มมีดาวไลน์นะครับหลายครั้งก็คือว่าทุกคนก็จะมีส่วนที่เขาเนี่ยไม่ดีนะฮะส่วนที่เขาไม่เก่งอัพไลน์บางคนอาจจะเก่งในเรื่องของการหาคนมาเยอะโอ้โหต่อลงไปใต้เราเต็มเลยแต่เขาอาจจะแบบไม่เก่งในเรื่องของการมาโฟกัสวางแผนงานอะไรให้เราไปช่วยเนื้องานในช่วยเนื้องานเรารู้สึกว่าโหยทำไมอัพไลน์คนเนี้ยสปอนเซอร์มาอย่างเดียวไม่เคยมาช่วยอะไรแล้วไม่เคยมาสอนงานเลยเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับกับบางคนเนี่ยอัพไลน์บางคนก็คือไม่ได้สปอนเซอร์คนเก่งไม่ได้สปอนเซอร์คนได้เยอะแต่เขาเนี่ยถนัดงานในการที่ว่าจะปั้นใครสักคนหนึ่งเมื่อเขาค้นมาถูกไหมฮะงั้นเขาอาจจะมีเวลาที่จะมาดูแลเรามาวางแผนให้เราพาเราออกทำงานเขาอาจจะไม่ได้มีคนต่ออะไรมาใต้เราเยอะสุดท้ายนะครับเราก็จะเลือกมองแต่ในส่วนที่ไม่ดีของเขาเราจะรู้สึกว่าอัพไลน์เราไม่ดีตลอดเลยเราจะรู้สึกว่าไซด์ไลน์เราก็ไม่ดีดาวไลน์เราก็ไม่ดีทุกคนก็ไม่ดีเพราะเรามัวแต่กินแต่ส่วนเน่าหรือแม้กระทั่งการเข้าประชุมอะครับผมเนี่ยเป็นคนนึงที่แบบเมื่อก่อนโคตรไม่ชอบเลยตบมืออะไรก็ตบมืออยู่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนยืนอยู่บนเวทีเราจะรู้ว่าเสียงปรบมือเนี่ยเป็นกำลังใจให้เรามีแรงในการถ่ายทอดนะคนพูดนี่ก็มาพูดให้เราฟรีๆนะครับไม่ต้องเสียค่าเข้าคอร์สแค่ตบมือไม่ได้จ่ายตังค์คงไม่เป็นไรมั้งแต่เมื่อก่อนก็รู้สึกไม่ชอบจบแล้วมานั่งอัฟเตอร์อีกหรือบางทีเนี่ยห้องประชุมก็แน่นไม่มีที่นั่งต้องมายืนเรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะโอ้โหต้องมายืนแถมงานบางงานเนี่ยต้องซื้อบัตรเข้านะแต่พอซื้อบัตรเข้าไปต้องไปยืนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ดีถูกไหมครับพอเราเป็นอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างไม่เห็นมีอะไรดีเลยนะไปบริษัทคนเยอะคิวช้าคิวแน่นอุ้ยหงุดหงิดทุกอย่างมีปัญหาไปหมดชีวิตโคตรไม่มีความสุขเลยเพราะเราชอบตัดส่วนเน่ามากินไงครับฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยมาประชุมแล้วตอนเลิกประชุมอัพไลน์ก็จะเรียกเรามาอัพเตอร์ถูกไหมครับอัพเตอร์มีติ้งกันนะว่าวันนี้ชึกอะไรวันนี้เราประทับใจอะไรวันนี้ได้เรียนรู้อะไรไม่มีอัพไลน์คนไหนถามว่าวันนี้มีอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมวันนี้มีอะไรไม่ชอบไหมการถามนำเชิงลบแบบนั้นน่ะก็คือการที่เราชี้ให้เขากินส่วนเน่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดสมมติเรานะครับอยากที่จะเป็นคนนึงที่มีความสุขตั้งแต่วินาทีนี้ไปเลยนะเราต้องรู้จักนะครับตัดส่วนเน่าทิ้งอะไรที่ไม่ดีอย่าไปเก็บมาดมนะฮะอย่าไปเก็บมากินไม่งั้นอ่ะเราก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราตัดมะม่วงเน่ามากินแล้วเอาส่วนดีมันทิ้งทุกครั้งผมเชื่อนะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะทำให้เราเครียดเราทุกข์เราท้อขนาดไหนแต่จริงๆอ่ะมันกำลังนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่เราครับโดยเราไม่รู้ตัวนะฮะลองใช้ทฤษฎีนี้ดูนะครับแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขนะกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเราไม่ต้องไปคาดหวังกับใครนะครับใครทำอะไรไม่ดีเราแค่เรียนรู้ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าใครทำอะไรดีเราเรียนแบบเขาเลยครับงั้นวันนี้ไม่มีประโยชน์หรอกครับที่เราจะมานั่งวิจารณ์คนนู้นคนนี้ว่าไม่ดีลองสังเกตนะครับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยล้วนแล้วแต่เก่งวิจารณ์นะฮะหรือบางคนก็จะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดก็ได้ไม่ว่าใครทำอะไรดีก็จะมีคนที่จะมากินส่วนเน่าเสมอ
คนเหล่านี้จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็จะไม่มีความสุขด้วยซ้ำต่อให้เขามีเงินเขาก็จะไม่มีความสุขเพราะเขาจะรู้สึกว่าโอ้ใครรอบข้างเนี่ยจะต้องมาแบบเห็นแก่เงินของเขาไม่มีใครคบเขาอย่างจริงใจแน่ๆเลยเขาจะไม่มีเพื่อนที่จริงๆอะไรเงี้ยนะฮะผมมีทีมงานอยู่คนนึงพอเขาประสบความสำเร็จขึ้นมานะครับมีรายได้เดือนนึงหลายแสนบาทแล้วแต่เขาก็เลิกกับแฟนเขาไปนะฮะปุ๊บเขาก็มาคุยกับผมว่าเนี่ยพี่ผมลำบากก็แหละต่อไปเนี่ยนะผมอ่ะจะหาผู้หญิงที่ไหนมารักผมจริงเพราะตอนนี้ผมรวยแล้วไงผมขับเบนซ์แล้วไงต่อไปเขาจะรักแต่เงินของผมสิผมคงไม่มีใครจริงใจกับผมแล้วแหละนะเครียดจังเลยผมบอกแล้วจะเครียดไปทำไมถูกไหมครับไม่ต้องคิดมากหรอกเพราะตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สุดท้ายเนี่ยนะครับเราชอบใครเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขเงินที่เราหามาได้แบ่งๆกันใช้อย่าไปคิดมากป่ะถ้ามัวแต่คิดมากนะครับเคยเห็นสามีภรรยาที่มีปัญหากันเรื่องเงินบ่อยๆใช่ไหมครับไอ้นู่นไอ้นี่ก็แบบเฮ้ยนี่ของเธอนี่ของฉันนี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันไม่มีความสุขหรอกครับชีวิตแบบนั้นดังนั้นวันนี้เราเก็บแต่ส่วนดีกินแล้วชีวิตเราจะมีความสุขตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปความสุขเกิดจากข้างในแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราประสบความสำเร็จเราแบ่งปันความสุขออกไปเราประสบความสำเร็จความสุขภายนอกมันจะเข้ามาเองครับขอให้ทุกคนนะครับตัดส่วนเน่าทิ้งแล้วกินแต่ส่วนดีนะครับแล้วคุณจะเป็นคนนึงที่ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ